เคล็ดลับของการอยู่กิน3คนผัวเมียคือเราต้องรักทุกคนให้เท่ากันแล้วทุกอย่างจะโอเคเอาอย่างนี้คุณตั้มอยู่ในสายวิดีโอคอลกันแล้วมาดูซิเขาผู้ชายที่น่าอิจฉาที่สุดนี่หน้าตาเป็นยังคุณตั้มสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับตอนนี้คนทั้งประเทศเอางี้ผู้ชายทั้งประเทศอยากจะรู้แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณตั้มการมีภรรยา2คนเนี่ยอันนี้นะฮะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอ่ะผมก็อยากจะแค่คือแม่ไม่เดี๋ยวพูดว่าอยากรู้กันทั้งประเทศเจอพร้อมกันไหมหรือว่าเจอคนไหนก่อนหรือยังไงอ๋อผมอยู่กับภรรยาคนแรกก่อนครับภรรยาคนแรกเนี่ยใช่ครับตอนผมอยู่กับภรรยาคนแรกก่อนอยู่มาประมาณ18ปีครับแล้วก็อยู่มาประมาณ18ปีแล้วไปเจอคนที่2ที่ไหนโอ้ผมก็มาเจอภรรยาคนที่2แต่ภรรยาคนที่2เนี่ยอยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 ปีครับแต่ภรรยาคนที่2เนี่ยตอนที่เจอเนี่ยผมก็พูดกับเขาตรงๆเลยนะว่าผมมีเมียแล้วแต่เราไปเจอกันโดยบังเอิญที่งานเป็นงานบวชแล้วก็งานบวชลูกน้องแล้วก็ได้คุยกันอะไรกันแต่ผมก็บอกว่าผมมีเมียแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็บอกน้องรู้ว่าผมก็มีภรรยาอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คุยกันอะไรกันปกติเหมือนทั่วไปแต่พอคุยไปคุยมามันมีความรู้สึกเหมือนกับผมกับเมียคนแรกที่เราเคยคุยกับเมียคนแรกแบบนี้เหมือนกันก็เลยผมก็เลยตัดสินใจแบบก็เลยบอกเมียคนแรกว่าถ้าพี่เนี่ยผมขอมีอีกคนนึงอ่ะหนูจะว่าอะไรไหมแล้วเขาว่ายังไงบ้างอนุญาตอนุญาตหรออะไรนะฮะเขาอนุญาตด้วยหรอตอนแรกยังไม่อนุญาตทีเดียวนะฮะอันนี้จะพูดกันเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าพี่คิดแลเห็นยังไงบอกว่าตัวผมเองเนี่ยอยากจะให้เขาอ่ะมีเพื่อนที่ไปไหนมาไหนด้วยกับกายผมเป็นคือผมเป็นนักธุรกิจที่ไปเรื่องที่ดินมั่งเรื่องเต็นท์รถมั่งก็คือเหมือนไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยมีเวลาให้ถูกต้องครับบางทีเราแต่เราก็อยากให้แบบว่าเขามีคนไปเป็นเพื่อนเขาดูแลเขาด้วยแล้วก็ดูแลกันแล้วแถมทำให้ไปอยู่แบบที่แบบน้องผมก็บอกว่ามาอยู่กันแบบน้องแล้วก็เราไม่คิดว่าที่สังคมที่พูดอยู่เมียน้อยเมียหลวงไม่เอาเราไม่ให้คิดแบบนี้ครับเราคิดแบบว่ามาอยู่อีกหนึ่งคนเข้ามาในครอบครัวเราถ้าเป็นคนในครอบครัวเราครับแล้วก็อย่างน้อยก็คุณก็มีคนที่เวลาคุณจะไปซื้อของการคุณจะไปซื้อของอะไรแบบผู้หญิงเนี่ยเขาผมเป็นผู้ชายเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจเข้าใจอันนี้เข้าใจมีไปดูแต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องคุยกันแบบว่าเรื่องผู้หญิงด้วยกันน่ะพี่เขาได้มีเพื่อนไปสมมติไปดูเสื้อผ้าอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ถามว่าพี่เคยไปไหมกับแฟนพี่แล้วพี่ไปยืนอยู่ร้านเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วพี่ก็แฟนพี่หันมาถามว่าชุดนี้เป็นยังไงดีไหมพี่จะตอบยังไง พี่ก็ได้แต่ตอบคำเดียวว่าก็สวยอ่ะเขาเป็นคนสวยแต่ละก็สวยแหมก็ไปหาเหตุผลประมาณนี้ตั้งๆงั้นขอแต่ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันพี่รู้ไหมมันมีอยู่มุมนึงว่ามุมที่แบบเขาจะคุยกันว่าช่วงนี้มันก็อาจจะโป๊ไปนิดนึงแต่ผมว่าก็อาจจะดูเซ็กซี่อาจจะคุณตั้งมาเดี๋ยวผมจะดูดีนะผมขอถามแทนไปงานนี้น่าจะเป็นชุดแบบนี้ขอถามแทนผู้ชายหน่อยตอนนี้ผมรู้ว่าทุกคนกันคิดเหมือนผมทั้งประเทศเลยนะแล้วอย่างนี้แบ่งเวลายังไงคืนไหนนอนกับคนไหนหรือนอนด้วยกัน3คนเลยเฮ้ยอันนี้นะผมผัดคนละวันครับนอนคนละวันเพราะว่าเราคือเราให้แบบคนละวันฮะนอนคนละวันครับแล้ววันหยุดวันขัดตะเลิกอ่ะนอนคนละวันคืออะไรอ่ะคือวันของผมนะครับอันนั้นคือวันของผมไม่เธอนั่นคือวันของผมคุณตานอนคนละวันคืออะไรสลับกันอย่างเงี้ยวันอะไรรู้ไหมครับเป็นวันพระครับวันพระวันพระผมจะสวดมนต์ไหว้พระผมจะไม่นอนกับใครผมจะนอนนั่งที่พระครับถามจริงว่าทำไมถึงบอกให้สังคมรู้อันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับพี่จริงๆแล้วอ่ะผมบอกตรงเลยผมอยู่ด้วยกันมาประมาณคือตอนนี้ถ้าอยู่ด้วยกันมาก็ประมาณ7-8 ปีแล้วนะฮะ 7-8 ปีแล้วแล้วคนชาวบ้านแถวนี้ระแวกข้างแถวนี้แต่รู้หมด
เพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรก็จะรู้ว่าผมมีเมีย2คนแต่ไอ้สิ่งพิเศษผมถามว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยพี่มันมีแบบผมเนี่ยมีนะแต่อาจจะมากกว่าผมก็ได้เหรออาจจะมีแต่ว่าแต่ไม่ได้เปิดเผยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนใครที่พิเศษคือว่าอะไรรู้ไหมพี่ของผมนี่คือผมขาเสียข้างนึงขาผมคือขาผมมาเสียข้างนึงก็ผมว่าเป็นประมาณกับผู้พิการเพราะผมมีศักดิ์ผู้พิการด้วยแล้วก็ผมขาผมเสียข้างนึงก็คือผมบุคลิกอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ผมทำได้ว่าผมไม่ได้ทำได้ว่าแต่ผมอะยังมีครอบครัวที่ไม่เหมือนใครเขาเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่เหมือนใครเขาเพราะผมดูผู้พิการขาข้างขวาผมเสียข้างนะโทษนะแล้วผมยังเองยังสร้างชีวิตครอบครัวให้อบอุ่นได้แล้วผมอยากจะให้สังคมรู้ว่าคุณมือเท้าดีหรือว่าคุณมีความรู้สึกดีๆอะไรคุณก็สร้างความอบอุ่นในครอบครัวอย่างนี้ได้เหมือนผมนะครับดีว่ะดีตั้มตอนนี้ตั้มตอนนี้กระแสผมรู้ว่ากระแสบางกระแสก็แรงแต่ว่าผมก็ที่ว่ามารู้จักกับผมแล้วผมก็อยากให้ครอบทางสังคมรู้ว่าแบบว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยถ้าเข้าใจกันแล้วก็มีอะไรก็คุยกันหันหน้าคุยกันครับตามอย่ามีอะไรแล้วปิดบังกันตามฟังแป๊บนึงอยากคุยกับแฟนบ้างชีวิตคุณไม่มีความสุขแน่นอนครับคุณตั้มอยากคุยกับแฟนคุณตั้มมีอยู่ไหมคุณแฟนอยู่ไหมคุณลูกปลาค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกปลาจ้าก่อนอื่นต้องถามคุณลูกปลาเลยคือตามที่มันเป็นข่าวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นตอนที่สามีเราอ่ะเอาผู้หญิงอีกคนนึงมาแนะนำให้เรารู้จักอ่ะคุณลูกปลารู้สึกยังไงตอนนั้นน่ะมันยากมากเหมือนกันนะสำหรับผู้หญิงคนนึงถูกปะโอเคได้ยินไหมฮะใช่ค่ะพี่มันก็ยากแต่ว่าพอดีแฟนบอกว่าตาที่หอมมีอีกคนได้ไหมนี่เราก็บอกว่าถ้าสมมติเอามาแล้วแบบมาช่วยเราทำกินอย่างเงี้ยก็ได้นะพี่อ๋อเหรอง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอลูกปลาคุณลูกปลาทำใจนานไหมหรือว่าก็แค่พูดตอนนั้นก็คือสบายใจเลยมันก็อึ้งอยู่พักนึงแต่บอกโอเคถ้าพี่ต้องการอย่างนี้ก็คือแบบพี่อย่างนั้นก็เอามาช่วยเอาน้องมาช่วยทำปากกินก็ได้แล้ววินาทีในการหลายอย่างวินาทีที่เจอหน้ากันน่ะมันเป็นยังไงอ่ะคุณลูกปลาคุยอะไรกันน่ะโอ้มันคุยอะไรกันน่ะแล้วมันเคยมีการทะเลาะอะไรกันไหมไม่นะคะพี่ก็คือแบบว่าทีแรกน้องเขาก็บอกว่าเขาก็ตกใจนิดนึงแบบว่ากลัวแบบว่าเราจะร้ายแต่ว่าผมไม่ร้ายอย่างที่คิดแต่พี่ก็เลยว่าโอ้ดูดิช่วยกันทำอาหารกินดีมากเลยเดี๋ยวพยานนะน้ำหวานคุยแป๊บนึงแป๊บเดียวขอนาทีเดียวน้ำหวานเสริมหูฟังหน่อยอันนี้น้ำหวานนะน้ำหวานคุยกับพี่บีเคอยู่กับเอกกี้หรืออยู่กับดาวนะสวัสดีจ้าสวยนะคะลูกน้ำหวานถามหน่อยสิแล้วตอนที่เขาพามาเจอกับภรรยาคนแรกรู้สึกยังไงอะตอนแรกก็รู้สึกแบบกล้าๆกลัวๆนิดนึงกลัวจะเหมือนละครไทยไหมก็นิดค่ะแล้วอะไรทำให้ลงตัวทำให้อยู่ด้วยกันได้อะก็ด้วยความเข้าใจกันค่ะแล้วคนรอบข้างคุณน้ำหวานครอบครัวคุณน้ำหวานพอรู้เรื่องแล้วเขาว่ายังไงบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเหรอพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรเลยเหรอใช่ค่ะเว้ยแฉข่าวเช้า